สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินมีความยินดีและเต็มใจที่จะนำเสนอตู้อบไทยประดิษฐ์ครับตู้อบไทยประดิษฐ์แอดมินได้ทำการทดลองอบอินทผลัมสดทางผลสดสายพันธุ์บาฮีนะครับจากสวนน้องซิริที่ราชบุรีนะครับแล้วก็อินทผลัมสายพันธุ์บาฮีเพาะเมล็ดจากสวนยายมอนะจังหวัดชัยภูมินะครับก็ผลเป็นที่น่าพอใจครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวัสดุที่ทำง่ายๆนะครับตรงนี้ครับไปอย่างรวดเร็วนะครับ1 นะครับต้องมีใช้วัสดุโรงเรือนนะครับโรงเรือนแบบนี้นะครับพลาสติกโรงเรือนนะครับแบบนี้เหนียวเหนียวหนาๆนะครับไปหาซื้อได้ราคาถูกเม็ดละ30บาทนะครับอันนี้ซื้อที่ร้านพี่แดงปากน้ำปราณนะนะสิริรุ่งรัตน์นะร้านเครื่องเขียนร้านโชห่วยทั่วไปนะครับมีเฉพาะบางร้านนะครับร้านโชห่วยส่วนมากมีทุกอย่างที่เซเว่นไม่มี ต่อไปนะครับจะเป็นผ้าสปันบอลนะครับที่ใช้ห่อช่ออินทผลัมนะอันนี้นะครับแล้วก็ลังครับนี่แหละครับตู้อบไทยประดิษฐ์ครับใช้ลังกระดาษนี่ครับลังขนมทั่วไปนี่นะครับลังกระดาษก็นำมาประดิษฐ์เป็นตู้อบนะครับนะฮะโดยการเจาะรูรอบนะครับห่างกันประมาณ7ซนติเมตรนะครับ10ซนติเมตร10เซนนะครับรูละ10เซนมีฝาเปิดอย่างนี้นะครับนี่ครับเปิดขึ้นได้นะครับเอามีดคัตเตอร์กรีดนะครับแล้วก็ไม่ต้องฉีกออกนะครับเอามีดคัตเตอร์กรีดเป็นแนวนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นฝาเปิดปิดได้แล้วก็ดันนะครับพอกรีดเสร็จนะครับแล้วก็ดันออกมาแบบนี้นะกรีดเสร็จปุ๊บดันออกมานะครับมันก็จะได้รูระบายอากาศแบบนี้นะครับรอบเลยนะครับนะฮะเหมือนกันนะครับ4ด้านนะครับ4ด้านนะครับรูเท่าๆกันเพื่อเกิดการระบายอากาศที่เท่าๆกันนะครับครับแล้วก็มีคลิปหนีบแบบนี้นะครับคลิปหนีบกระดาษของสำนักงานนะครับเอาไว้หนีบพลาสติกใสนะครับเพื่อไม่ให้ลมมันพัดกระโชกนะฮะดูกันครับนี่ครับเป็นแบบนี้ฮะจะรูภายในมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนที่เขาใส่ลูกเจี๊ยบอะครับให้รูระบายอากาศเท่าๆกันนะเพื่อการระบายอากาศจะได้ใกล้เคียงกันในความสูงของฐานนะครับก็ทำขึ้นมานะครับไม่ต่ำกว่า90ซมนะครับหรือ1เมตรนะครับเวลาที่เราเอามาวางเนี้ยมันก็จะได้สูงประมาณ1เมตรนะครับทำเป็นแผงยาวๆก็ได้ก็เอาไปปรับสเกลเอานะปรับขนาดไซส์เอาเองจบเนื้อหาแล้วครับต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดนะครับการพัฒนาการของอินทผลัมในกล่องอบไทยประดิษฐ์ครับดูอุณหภูมิตอนเที่ยงนะครับเที่ยงนิดๆก่อนทานอาหารเที่ยงดูสักหน่อยนะครับนี่เป็นอุณหภูมิในโรงเรือนจำลองนะฮะดูนะครับอุณหภูมิและความชื้นในนี้จะร้อนมากกว่าข้างนอกนะครับที่นอกกล่องอบเนี้ยร้อนน้อยแต่ว่าเอามือมาข้างในจะร้อนมากกี่องศาอุณหภูมิ50กว่าองศาครับประมาณ53องศาครับเห็นไหมเอ53องศานะครับ53องศาเซนเซียสความชื้นที่65ครับปลอดเกือบสุดปลอดนะครับภูมิมันลง50กว่าอยู่แล้วนะอันนี้45แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ยะไอ้ยะโอ้เครื่องวัดงอเลยครับโอ้ยร้อนๆๆโอ้โหบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวครับงอด้วยดูเถอะโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่าร้อนปลอดแตกครับเนี่ยแตกแล้วตลอดโอ้โหเสียดายไม่น่าเลยเราตลอดแตกเลยฮะโอ้ยตลอดแตกเลยฮะร้อนมากนี่แหละครับที่มาของคำว่าร้อนตลอดแตกของแท้โอ้ยเสียดายตลอดเลยเสียดายตลอดเพราะอุณหภูมิจะไปหาที่ไหนแล้วเนี่ย
ได้แล้วครับยืมของแม่บ้านไปก่อนครับนี่ฮะแน่นอนเลยแอดมินได้ทำการเปลี่ยนโอ้ยเทอร์โมมิเตอร์เลยครับแตกไปแล้ว1อันเอาเครื่องวัดขนมปังเลยฮะอยู่ที่76.75 องศาครับ75องศา75องศาเลยทีเดียวไม่น่าแล้วครับว่าเทอร์โมมิเตอร์ทำไมมันถึงแตกเปี๊ยะนะฮะเพราะว่าเทอร์โมแบบนี้นะครับแบบแข็งเนี้ยมันวัดความร้อนได้แค่50องศาครับตะกี้มันเกินครับแล้วเกินทะลุปลอดแตกครับปลอดแตกซึ่งอันนี้ยังร้อนอยู่นะครับ75องศานี่กำลังลดลงตะกี้75ตอนนี้เหลือ70แล้วเดี๋ยวเข้าใหม่สภาพภายในโรงเรียนนะฮะสุดๆเลยฮะสุดๆเลยแฟนไว้ที่เดิม5โมงเย็นอยู่ที่60องศาเซลเซียสครับมาดูความร้อนตอนเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะหยิบออกมาทันทีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนปั๊บร้อน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 มากหลักฐานชัดเจนครับความร้อนตอนที่ตรงอู้ยได้88องศาครับกำลังลดลงแล้วใส่เข้าไปมา88องศานะครับ88องศาสุดยอดมาดูอุณหภูมิตอนเที่ยงครึ่งนะครับวับปุ๊บเปิดเข้าไปมาดูว้าย89องศาครับชุดยอด90องศาเลย90องศาเดี๋ยวเข้าไปนี่เป็นโมเดลกล่องตากอุณหภูมิแห้งนะครับเนี่ยมันจะต้องเป็นกล่องที่ไม่ได้เกิดความแห้งผากจะต้องมีไอน้ำอบอยู่บ้างแล้วก็มีผ้าคลุมแบบนี้แผ่นใสเพื่อให้แสงกระจายนะครับแสงกระจายทั่วเที่ยง48ครับ90 94 95องศาครับลักษณะลังเปล่านะครับวางไว้กับพื้นโดยที่ไม่มีอินทผลัมนะครับอุณหภูมิอยู่ที่88องศาครับ88องศาแอดมินจะทำการเติมน้ำเข้าไปน้ำในแก้วนี้นะครับก็ไปเลยใครมาขับ Fast and Furious แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปรับปิดนะครับลองดูสักพักว่ามันจะมีปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือไม่ใส่น้ำเข้าไปนะครับดูว่ามันเพิ่มอุณหภูมิไหมตอนนี้บ่าย2กว่าๆแล้วนะครับอุณหภูมิแค่5 6 7 73ครับไม่เพิ่มครับถ้าไม่เพิ่มก็ลองดูก็กลับไปที่กล่องเดิมกล่องแฮนด์เมดกล่องลูกอมในนี้มีอินทผลัมนะครับใส่เข้าไปตอนนี้ใส่เข้าไปก็70องศานะครับรอดูอีกสักครู่นะครับว่ามันจะขึ้นไหมครับเป็นเวลาบ่าย2บ่าย2 20นะครับมินเปิดดูเลยครับในลังที่เป็นลังลูกอมนะครับครับอุณหภูมิ98องศาครับ98องศา98องศาครับสุดยอดครับมีตัวให้เช็คจัด
เรดซาอุดีฮะเป็นลองรุ่นใหม่ละเดี๋ยวเอามาดูอุ้ยร้อนร้อนเรดซาอุดีครับเนื้อสวยเลยฮะหวานหอมสุดยอดเนื้อบางไปนิดนะครับไม่ได้แข็งแข็งก็ดูครับว่าภายในเวลากี่นาทีที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นนะครับจากอุณหภูมิห้องเมื่อสักครู่นี้ครับใส่เข้าไปแล้วนะตอนนี้เวลาเกือบบ่ายสามแล้วฮะครับภายในเวลา10นาทีนะครับสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ถึงจากอุณหภูมิห้อง32องศานะครับเพิ่มมาถึง90องศาครับภายในเวลา10นาทีครับเรียบร้อยการทดลองตู้อบไทยประดิษฐ์ครับตู้อบไทยประดิษฐ์อันนี้เป็นเรสซาวดี้ที่ทำการตากล่าสุดนะครับก็เป็นพันธุ์ทันผลสุกเลยครับคุณว่าผลดีเลยฮะนี่ครับเยี่ยมส่วนอันนี้เป็นบาฮีเนื้อเยื่อนะครับของน้องสิริที่อันนี้เสร็จไปแล้วนะครับเสร็จขั้นตอนไปแล้วเอาไปใส่กล่องเก็บในตู้เย็นแล้วนะฮะนี่ฮะยอดเยี่ยมครับหวานหอมส่วนนี้เป็นบาฮีพ่อเมล็ดนะครับของชัยภูมินะครับผมกันครับฟ้าไฟเสียงดังอันนี้ได้ทำการให้อัวบุโสไปชิมเรียบร้อยนะครับถูกอกถูกใจนะครับเพราะว่าอัวบุโสจะทานผลสดยากครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสภาพร่างกายแข็งแรงเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีมีสุขประเทศชาติเจริญพัฒนาก้าวไกลขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ